ที่มารวมตัวทำบริษัทเกิดมาจากนักศึกษาที่ทำกิจกรรมชื่อว่าโครงการก้าวใหม่ไฟรู้เรียนจบผมกับเพื่อนก็ตัดสินใจจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด Social Enterprise หรือว่ากิจการเพื่อสังคมมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ชาวนามีความสุขแล้วก็ผู้บริโภคมีอาหารที่ดีสถานการณ์ระดับโลกนี้ก็คือว่าเกษตรกรเองเนี่ยถูกเรียกว่าทุนนะฮะเข้ามาทำลายระบบเกษตรกรรมในยูนิตเล็กๆท้องถิ่นเนี่ยเริ่มจะหมดไปเกษตรกรชาวนาเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตอนนี้อายุก็60ปีขึ้นไปก็อาจจะเริ่มหมดแรงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประกอบกับปัญหาที่มารุมเร้าในเรื่องของหนี้นะครับทำไปก็ยิ่งเป็นหนี้นะครับถ้าเกิดสังคมภายในอนาคตเนี่ยไม่มีคนรุ่นใหม่มาทดแทนในกลุ่มเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่มีผู้ผลิตข้าวมันก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงต่อการขาดความมั่นคงทางอาหารโครงการเราเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการให้คนรุ่นใหม่กลับมาทำเกษตรแต่มันเป็นเรื่องของว่าคนในพื้นที่เองนะครับกลับบ้านแล้วก็พัฒนาบ้านของตัวเองเอาบัณฑิตกลับคืนสู่ถิ่นก็เป็นเด็กปกติเนาะเด็กคนนอกแล้วก็ไปเรียนที่มหาลัยนะครับที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และวัตถุพันธ์นะเข้ามาอะไรก็เรียนวิศวะต่อเรือนะเข้าไปเรียนในกรุงเทพจะเป็นนักศึกษาแล้วก็จบด้านนิติปริญญาตรีเมื่อปี2ปีที่แล้วแล้วก็เรียนต่อโทวิศวะเรื่องเครื่องจักรกลอะไรเงี้ยฮะปริญญาตรีที่พระจอมเกล้าพระนครเรียนมหาลัยที่จบที่มช.ครับคณะเกษตรศาสตร์มช.ครับผมจบปวช.สถาปัตย์ครับปวส.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วชีวิตการทำงานก็อยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลทำงานที่บริษัทเอกชนนะครับอยู่ประมาณปีครึ่งครับเป็นเซลล์นะครับแล้วก็ทำงานเงินเดือนก็โอเคนะครับคือพ่อกับแม่อายุเยอะแล้วครับก็อยากกลับไปดูแลคือเราอยากอยู่กับครอบครัวอยากทำให้ครอบครัวเรามีความสุขอยากทำให้สังคมที่เราอยู่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็จบปุ๊บผมก็กลับบ้านเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันพอแล้วแหละในการศึกษาประสบการณ์จริงเรียนรู้จากชีวิตในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับทำนาไปตามกระแสเป็นนาเคมีพอทำไปสักระยะหนึ่งเราเริ่มเห็นว่าราคา1ราคาขึ้นลงๆแถมราคาก็ไม่ดี2ก็คืออันตรายต่อร่างกายพอมองอีกทีนึงก็มันไม่ใช่หนทางที่เราจะเติบโตได้ในทางนี้คือคุณมีแต่ทรงกับสุดเรารวมต้นกล้าแต่ละต้นมาเมล็ดพันธุ์อีกชุดหนึ่งที่เราจะไปหว่านให้กับกลุ่มบริษัทเราเป็นโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์หรือว่ากิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกมจลในการมาทำกระบวนการกับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับผมกระบวนการวันที่1ที่2เนี่ยเราได้ออกแบบมาเพื่อที่จะให้คนได้แชร์ได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ได้เติมคือได้เรียนรู้ไปร่วมกันชื่อบุ๊คครับมาจากสงขลาครับผมเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ครับเรียกว่ากลุ่มผักอินทรีย์กะเรียนมิตรนะครับเราผลิตผักส่งในรูปแบบ CSA ครับไปเทคโอเวอร์พ่อจากการทำนาแบบเคมีจะมาทำอินทรีย์ครับก็จำนวนเยอะอยู่เป็นร้อยไร่ทั้งนาโยนนะครับนาดำนะครับแล้วก็รถดำนาทำนาอินทรีย์มา10ปีแล้วค่ะแล้วก็คืออยากหาความรู้เพิ่มเติมนึกถึงตัวเองจุดเปลี่ยนอะไรในชีวิตทำให้ตัวเองหันกลับมานะคะคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์ณปัจจุบันนี้มีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันอะไรในชีวิตคะอะไรสำเร็จและอะไรยังเป็นปัญหาที่ยังฝ่าฟันไปไม่ได20ปีเต็มแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างในโรงงาน10ปีนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยดินก็ดีน้ำก็ดี
อากาศก็ดีแสงแดดก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างประเทศไทยดีหมดแต่เขาบอกว่าเสียอย่างเดียวก็คือมีคนไทยอยู่จะมาดูว่าหลายๆองค์กรที่มีเขามีเกษตรกรกล้าใหม่หรือว่าเป็นนักพัฒนากล้าใหม่เนี่ยมันสร้างคนขึ้นมาได้ยังไงทุกวันนี้เองเด็กๆรุ่นน้องผมหรือว่ารุ่นเดียวกับผมเนี่ยเขาก็อยากกลับบ้านนะแต่เขาไม่มีอะไรทำไม่รู้จะทำอะไรเพราะเลยว่าเกษตรมันอยู่ได้จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพเกษตรเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ชัดๆเลยเกษตรกรก็คือนักวิทยาศาสตร์มันเลยมีอะไรที่เราต้องการที่จะศึกษาให้มันเยอะขึ้นกว่านี้ครับกิจกรรมต่อมาเราก็มาทำเรื่องต้นทุนการผลิตที่เป็นต้นไม้ลองเช็คดูซิว่าต้นทุนหรือว่าการผลิตของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เราจะทำให้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยได้มีการทบทวนตัวเองการพึ่งพาปัจจัยภายนอกหรือว่าพึ่งพาตัวเองของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงต้นทุนการผลิตของพี่นะคะส่วนมากจะมีพันธุ์ข้าวเราก็ทำเองเราซื้อแค่น้ำมันรถไถกับพวกกากน้ำตาลผมยังจ้างรถเกี่ยวอยู่นะก็คือไร่ละ550บาทนะครับแล้วก็ค่าขนตอนนี้ที่บ้านผมก็คือเกณฑ์ละ300นะครับคือสรุปต้นทุนผมเนี่ย25ไร่เนี่ยสูงส่งมากเลยครับประมาณ150,000ต้นทุนของผมถ้าเคยคิดออกมาอย่างละเอียดเลยก็ตกไร่ละประมาณ 2,550 บาทต่อ1ไร่แต่ถ้าคิดค่ากินค่าอยู่ยันแบบหมาเลยฮะเลี้ยงหมาในนาด้วยก็ประมาณไร่แล้วประมาณ 4,200 เท่าเวียดนามพอดีครับตอนนี้คือผมสู้กับเวียดนามได้นะครับ AEC นี้ผมไม่กลัวฮะมี2คำถามเริ่มเห็นจุดที่ตัวเองสามารถลดต้นทุน1นะ2ลดการพึ่งภายนอกลองคิดดูนะว่ามันสามารถที่จะกลับเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรบ้างที่เราต้องปรับหรือเปล่านี่คือผังเนาะตัวนี้ห้องประชุมเอาน้ำอยู่บ้านหลังแรกตรงนี้แล้วให้มันน้ำมันไหลตรงนี้ไหลตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้คือบ่อนี้ก็ลงไปที่แปลงนาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เอาศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเป็นกระบวนการในการที่ให้ทุกคนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองทำเพื่อให้เห็นความเป็นธรรมชาติของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันอยากได้เมล็ดพันธุ์ก็มาช่วยกันดำมักปาดภาษาผู้ไทยมักปาดครับครับธรรมะลายดีครับข้าเจ้าเหลืองก็มีนะข้าเจ้าเหลืองก็มีมันออกเป็นอันนี้ก็หมักนั่นธรรมดาหมักยอดครับมีเจ้าของด้วยอันนี้สมุนไพรปุ๋ยเนี่ยไม่ต้องตอนนี้เนี่ยไม่ต้องใส่อะไรการเปลี่ยนแปลงสังคมยากกว่าการเปลี่ยนแปลงตนเองแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเป็นต้นทุนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสังคมการที่เรามีโอกาสได้มาเจอกันในครั้งนี้มันได้สะท้อนสัจธรรมประการหนึ่งว่าทุกวิกฤตทำให้เกิดชุมชนใหม่มันจะเป็นความร่วมมืออันใหม่มันจะก่อให้เกิดพลังต่อการผลักดันสังคมครับอันนี้เป็นความเห็นผมเป็นความรู้เรื่องของช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ข้าวกล่ำคราวนี้มันมีทฤษฎีวัดใจมีลูกค้าผมอีกกลุ่มหนึ่งคือเวลาเราเดินทางบ่อยๆเราก็ไปกินขนมหวานกินก๋วยเตี๋ยวนู่นนี่เจ๊ผมมีข้าวเหนียวดำเนี่ยผมปลูกเองเลยนะอินทรีย์เจ๊สนใจปะเดี๋ยวมาให้ลองเอามานะครับจัดไปเลย5โลครับเพราะฉะนั้นโวลุ่มเยอะมากอันนี้คือวิธีขายแบบนิชมาร์เก็ตหรือว่าตลาดเฉพาะไปแบบจริงใจอะเอ้ยลองดูหน่อยไม่อร่อยไม่เป็นไรนะไม่ซื้อก็ได้คือผมก็จะได้เปลี่ยนพันธุ์เราก็บอกตรงๆสอนเขานะครับอธิบายนี่คือการทำตลาดแบบผมอันนี้เขามาขอถ่ายรายการที่ร้านครับผมโรงเรือนนะครับยาว30เมตรครับผมร้านของผมอารมณ์ประมาณเนี้ยคือคุณนั่งทานอยู่ตรงเนี้ยครับมันจะมีชั้น2เป็นอาคารด้านบนเนาะเรามองลงไปข้างล่างเนี้ยจะเป็นแปลงผักทั้งหมดเลยครับคือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มากินนะครับว่าคุณได้กินผักสดๆจากตรงนี้ครับอันนี้กลุ่มผมนะครับผมเรียกเองว่าผักอินทรีย์กัลยาณมิตร
มันก็จะแปลว่า community supported agriculture ใช่ไหมครับอย่างถ้ามีกระหล่ำปีก็จะมีบรอกโคลี่มีกระหล่ำดอกอันนี้อย่างผลไม้มะละกอกล้วยมะขามเราจะเวียนกันครับแต่ละอาทิตย์เราส่งครั้งเดียวส่งทุกวันพุธครั้งเดียวเขาบอกว่าแค่นี้ลูกค้าก็กินไม่หมดอะไรเงี้ยครับผมว่าถ้าตลาดเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทำแบรนด์การทำแบรนด์นี่ไม่ได้หมายความว่าผลิตให้สินค้ามันมีหน้าตาอย่างนี้เท่านั้นการทำแบรนด์อย่างที่ขายข้าวในกล่องสุญญากาศขายเฉพาะมีตลาดที่ชัดเจนขายทาง Facebook อันนี้คือการทำแบรนด์แบบหนึ่งเสนอไอเดียมานะว่ามันควรจะเกิดเครือข่ายขึ้นหรือเปล่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับกับการมารวมตัวกันอย่างนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดอำเภอนี้อยู่ใกล้อำเภอนี้ให้ไปเอาเรื่องไปที่อำเภอนี้อะไรที่สุดครับที่เราสามารถติดต่อกันได้ครับที่เกิดโพสต์ในเรื่องนี้ทิ้งไว้ในคนหนึ่งคนหรือคนหลายๆคนที่มีอะไรก็เข้าไปโพสต์ไปแชร์ไปติดตามไปอะไรพวกนี้หรือว่าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็มาโพสต์ทิ้งไว้แล้วมีคนตอบไม่ได้เอาไปใช้โดยตรงแต่ว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับของเขาได้ก็พวกนี้อันนี้คือเครือข่ายที่มันน่าจะเกิดขึ้นใครชำนาญด้านไหนก็มาแชร์สามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็ให้มันมีผลิตภัณฑ์เยอะๆหรือว่ามีหลากหลายแล้วก็มันจะได้เป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้ครับผมเครือข่ายอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนได้ต้องเป็นเครือข่ายหลวมหมายความว่ามีพันธะอะไรสักกันสักอย่างหนึ่งเป็นหลวมๆไม่แน่นไปไม่ต้องมีโครงสร้างอะไรมากมายเมื่อก่อนเนี่ยเราที่เราทำกันก็จะมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นพันธะกันเล็กๆผมแม่ทาแล้วก็มีแม่อายอะไรเงี้ยที่เราแลกเมล็ดพันธุ์กันอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนจะมีพันธะอะไรต่อกันอย่างเงี้ยครับอย่างเรื่องเวิร์กช็อปก็น่าสำคัญน่าจำเป็นเพราะว่าหลายคนยังต้องการเทคนิคหรือต้องการแรงบันดาลใจเสริมอะไรเงี้ยครับคิดว่าธัญญะเจริญผลน่าจะเป็นศูนย์กลางในการค่อยๆประมวลภาพประมวลผลในการเหมือนเอื้ออำนวยผมว่าเป็นคนเอื้ออำนวยมากกว่าว่าใครอยากจะทำอะไรที่ไหน